COVID-19 เนี่ยเป็นไวรัสที่ตัวใหญ่เราต้องนึกก่อนว่าไวรัสก็เป็นกลมๆแล้วมีแง่งตรงกลางเพื่อที่จะต่อยเข้ามาในเซลล์อันนี้คือโปรตีน S ออกมาเพื่อต่อยเซลล์เราต้องเข้าใจกลไกตรงนี้ก่อนเราถึงจะรู้ว่าอ้าวแล้วฟ้าทลายโจรเขาช่วยในตำแหน่งตรงไหนง่ายๆหลักการ4อย่างนอนดีกินดีออกกำลังกายดีอารมณ์ดีภูมิคุ้มกันก็ดีคุณหมอมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงในช่วงที่เราแบบเหนื่อยหนักแล้วก็นอนน้อยอ่ะเอาความจริงเลยก็คือโหลดวิตามินหลอดวิตามินก็คือคุณวิตามินที่ว่ามาเลยครับหลอดสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Life Lifestyle ที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตที่ Healthy อยู่กับผมโจอี้ชัยยุทธนะครับทางช่อง Health Addict ยังไงก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้แน่นอนว่าผมจะมาพูดเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้รับข่าวสารเยอะมากว่าเฮ้ยเราควรจะดูแลตัวเองยังไงที่ถูกต้องทั้งข่าวที่ว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าอย่างว่าก็มีอย่างคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยมักจะส่งเข้ามาในไลน์เพราะว่าเป็นห่วงลูกๆว่าเนี่ยให้กินยาขาวคู่กับฟ้าทลายโจรเอาตอนนี้งงแล้วว่ายาขาวคืออะไรผมก็ไปนั่งหาข้อมูลเลยว่าที่ส่งมายาขาวคืออะไรเขาเล่ากันว่ายาขาวเนี่ยจะมีเหมือนเป็นสูตรที่มีในศิลาจารึกของวัดโพมากกว่า200ปีเหมือนครอบจักรวาลเลยป้องกันหวัดป้องกันโควิดได้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงแท้แค่ไหนวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าถ้าอย่างนั้นเราจะมาถามกูรูผู้รู้ว่าเราควรจะดูแลตัวเองยังไงและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องก็เลยเชิญคุณหมอเพื่อนนะครับหรือว่าแพทย์หญิงกุลยาจึงประเสริฐศรีผู้อำนวยการศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์โรงพยาบาลพญาไท2สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโจอี้สวัสดีครับคุณหมอเป็นไงบ้างครับช่วงโควิดแบบนี้ยังสบายดีอยู่ค่ะยังสบายดียังแข็งแรงฮะแข็งแรงค่ะอย่างที่ผมได้เกริ่นมาตอนเปิดรายการครับคุณหมอว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการส่งข่าวว่าแบบทานอันนี้ดีทานอันนั้นก็ดีต่างๆนานาจนงงไปหมดเลยก็เลยจะถามแล้วก็ขอความรู้กับหมอเพื่อนหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องควรทำยังไงแล้วไอ้ระบบภูมิคุ้มกันนะครับถ้าอยากอธิบายให้คนเขาเข้าใจง่ายๆเนี่ยเขาทำงานในร่างกายยังไงกันบ้างครับหมอเพื่อนอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเราเวลาที่เราเจอเชื้อโรคเรากำจัดยังไงนะคะอันดับแรกคือภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยประการด่านแรกสุดคือข้างนอกข้างนอกหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นผิวหนังของเรานะคะอันนี้ข้างในตัวผิวหนังของเราก็มีเซลล์ที่เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวสำหรับต้านเชื้อโรคอยู่ตั้งแต่ผิวหนังข้างนอกเลยนะคะส่วนอย่างอื่นเช่นทางเดินหายใจร่างกายเราฉลาดเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเยื่อบุทางเดินหายใจเพื่อจับและเป็นเมือกจับไว้ไม่ให้เขาลงเข้าปอดไปเรื่อยๆอันนี้เป็นประการด่านนอกสุดแต่หลักๆแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแบ่งเป็น2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกัน adaptive immunity กับ innate immunityอู้ฟังดูยากๆนะคะฟังดูยากมากภาษาอังกฤษงงไปหมดนะครับคืออะไรครับคุณหมออินเนตเนี่ยแปลว่าภูมิคุ้มกันครอบจักรวาลแปลว่าไม่ว่าเราจะเคยเจอเชื้อนั้นหรือไม่เคยเจอร่างกายสามารถกำจัดได้หมดนะคะ อีกหนึ่งอันคือเป็นภูมิคุ้มกันแบบ adaptive แปลว่าเขาต้องจำได้ก่อนเขาต้องเคยเจอเชื้อนั้นแล้วพอเจออีกรอบมีเรียกเพื่อนมาได้ทันเพราะฉะนั้นร่างกายเราจะแบ่งเป็นสองส่วนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดคือภูมิคุ้มกันแบบเจอแล้วทำลายเลยไม่ต้องมาจดจำแปลกหน้าครั้งแรกก็กำจัดได้เลยนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่า innate immunity คือภูมิคุ้มกันแบบครอบจักรวาลซึ่งระบบ2ภูมิคุ้มกันนี้เขาก็จะมีตัวหนึ่งที่เชื่อมกันคือเม็ดเลือดขาวหน่วยพิฆาตนะคะพิฆาตทั้งมะเร็งพิฆาตทั้งเชื้อไวรัสเชื้อราต่างๆเราจะเคยได้ยินเยอะๆเลยในเรื่องของ NK cell ถ้าเราจะทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานดีนั่นหมายความว่าเราต้องมีทหารที่จะไปฆ่าเชื้อโรคเยอะๆทหารเหล่านั้นคือเหล่าบรรดาเม็ดเลือดขาวเพราะฉะนั้นวิธีอะไรก็ตามที่เราจะทำให้เม็ดเลือดขาวเพื่อที่จะไปต้านไวรัสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นคือเราจะสร้างภูมิคุ้มกันแม้กระทั่งแค่การนอนก็ช่วยได้มีงานวิจัยเลยค่ะวิจัยเลยว่าในบุคคลที่ในระยะเวลา1คืนเขานอนเต็มที่นะคะก่อน4ทุ่มเลยไปจนถึงเช้า6โมงนะคะ6โมงเช้า NK cell ที่ได้จะเป็น1ครั้งมาตรฐานเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคนนั้นปรากฏว่าคืนหนึ่งอดนอนค่ะ
ไม่ได้นอนนะคะเลยช่วงระยะเวลาตี2ไปแล้วค่อยนอนหลับผลก็ออกมาการวัดค่า NK เซลล์เขาลดลงครึ่งหนึ่งโหอย่างนี้ถามคุณหมอกันเลยอย่างนี้พี่ๆรปภ.ที่อยู่ตามตึกที่ต้องเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเขาจะไม่มี NK เซลล์หรือเปล่าครับเนี่ยเขาจะมีการทดแทนของร่างกายเป็นธรรมชาติเช่นการนอนทดแทนในช่วงเวลากลางวันซึ่งบางคนปรับตัวได้บางคนอาจจะปรับตัวยากเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะเป็นบุคคลเช่นคุณหมอเองนะคะที่มีการเข้าเวรดึกคุณพยาบาล คนที่ต้องเปลี่ยนกะหรือพนักงานที่เข้าในเวรที่ต้องเปลี่ยนกะเพราะฉะนั้นอันนี้ในระยะยาวเราพูดถึงในระยะยาวว่าอาจจะมีปัญหาผลกระทบในเรื่องของภูมิคุ้มกันได้แต่ถ้าใครปรับตัวได้สิ่งที่เหลืออยู่นอกจากการนอนนะคะออกกำลังกายอาหารอารมณ์ทุกอย่างสมดุลที่เหลือ3อย่างยังดูดีเขาก็สามารถพยุงกลับไปได้1คือนอนมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะไม่ใช่แค่นอนดีอย่างเดียวโอ้โหนอนทั้งวันทั้งคืนเลยภูมิจะขึ้นในคนนั้นแต่ลดแอลกอฮอล์ทุกวันอันนี้ก็เริ่มคิดแล้วนะคะเพราะว่าถ้านอนดีมากๆแต่ว่าถ้าเรากินอาหารไม่ดีแบบกินโค้กเป๊ปซี่หรือว่าอาหารขยะก็มันก็ไม่ช่วยเหมือนกันโอ้มันก็จะหักล้างกันไปค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องดีสมดุลทั้ง4ด้านแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่านอนนอนใช่ไหมคะหนึ่งและหนึ่งสองคือแม้กระทั่ง exercise คือการออกกำลังกายเช่นให้หัวใจขยับนะคะเขามีการเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่ออกกำลังกาย20นาทีนะคะใน1สัปดาห์เทียบกับคนที่ออกกำลังกาย20นาทีเหมือนกันแต่ไม่ใช่วันเดียวนะคะ3วันต่างกันแค่1วันกับ3วันเนี่ยค่ะภูมิต้านทานต่างกันครึ่งหนึ่งหลังจากฉีดวัคซีนแล้วถือว่าคนที่ออกกำลังกายนะคะเกิน20นาทีเนี่ย3วันต่อเนื่องกันเนี่ยนะคะยังไม่ถึง150นาทีเลยนะโอ้แค่รวมกันเนี่ยประมาณแค่90นาทีต่อสัปดาห์ภูมิคุ้มกันมากกว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยถึง2เท่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนออกไปแล้วอันนี้คือเรื่องของ exerciseคือแค่เราขยับภูมิคุ้มกันเราก็มาเพิ่มขึ้นได้แล้วนะคะแล้วก็อีก2 อย่างเรื่องของอาหารนะคะเราต้องเข้าใจกลไกของการที่โควิด-19 เขาเข้ามาในร่างกายแล้วเขาติดเข้ามาในร่างกายได้อย่างไรเขาทำร้ายร่างกายเราได้อย่างไรโควิด-19 เนี่ยเป็นตระกูลไวรัสที่ตัวใหญ่เขาใหญ่กว่าไข้หวัดใหญ่เลยค่ะตัวเขาใหญ่มากแล้วก็มี envelope คือตัวคลุมนะคะตัวคลุมเนี้ยจะตายไปหรือว่าจะถูกสลายไปเมื่อเขาโดนแอลกอฮอล์นะคะเราถึงบอกว่าให้ล้างมือบ่อยๆเมื่อเขาจะถูกแอลกอฮอล์มันยังได้ครับอันนั้นคนละแบบอันนั้นจะยิ่งติดง่ายขึ้นค่ะทีนี้ล้างมือ envelope หรือเปลือกเขาเนี่ยก็จะเปราะแล้วก็แตกง่ายเพราะฉะนั้นเขาก็จะอินเฟคติดเข้ามาในร่างกายเราได้ยากนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาที่เขาเข้ามาในร่างกายได้แล้วเขาจะมีแง่งแง่งหนึ่งนะคะเป็นเหมือนกลมๆแล้วมีแง่งออกมาเพื่อต่อยเซลล์ฝังเข้าไปในเซลล์อันนี้คือโปรตีน S คือโปรตีนที่เกาะอยู่ที่เปลือกไวรัสเพื่อที่จะเข้าทะลุเข้าไปในเซลล์เราต้องเข้าใจกลไกตรงนี้ก่อนเราถึงจะรู้ว่าอ้าวแล้วฟ้าทลายโจรเขาช่วยในตำแหน่งตรงไหนนะคะหรือผู้ค้าที่เราพูดถึงเนี่ยเอ๊ะมันช่วยตรงไหนได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องนึกก่อนว่าไวรัสเขาเป็นกลมๆแล้วมีแง่งตรงกลางเพื่อที่จะต่อยเข้ามาในเซลล์นะคะแต่เมื่อกี้พูดถึงไหนมันนี่งงเพราะฉะนั้นเวลาที่เจ้าแง่งเนี้ยเขาจะยิ่งติดกับเซลล์เราง่ายขึ้นถ้าภาวะเขาเรียกว่าภาวะความกรดด่างระหว่างเซลล์ของเราเนี่ยมีภาวะความเป็นกรดที่ค่อนข้างมากนะคะภาวะความเป็นกรดที่ค่อนข้างมากเลือดเรามี pH 7.35 ถึง 7.45 นะคะแต่เซลล์เราเนี่ยมีความกว้างช่วง pH มากกว่านั้นนะคะเป็นได้ทั้งโอ้โหตั้งแต่ในระดับน้อยกว่า7ไปจนถึงมากกว่า7แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ pH ระหว่างเซลล์เราเนี่ยนะคะระหว่างเซลล์มี pH ที่น้อยกว่า7ไวรัสซิงติดเซลล์เราง่ายขึ้นอะไรที่มีทำกินเข้าไปแล้วทำให้ภาวะระหว่างเซลล์ของเราเนี่ยนะคะมี pH น้อยกว่า7อาหารอะไรก็ตามที่มี pH น้อยความเป็นกรดนะคะแอลกอฮอล์มาแรกๆเลยนะคะแอลกอฮอล์ที่ขึ้นชมและชอบทานกันนะคะ pH ประมาณ 3นะคะเพราะฉะนั้นโอ้นี่ทำง่ายแน่นอนนะคะpH ประมาณ 5-6 เนี่ยจะเป็นเรื่องของน้ำหวานน้ำหวานผลไม้หวานชานมไข่มุกเยอะๆนะคะหวานๆ
ะคะแล้วก็รวมถึงเป็นพวกโคคาโคล่าซอฟต์ดริงค์นะคะเป็นเรื่องนะคะพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นกรดในระหว่างน้ำตาลทำให้ความเป็นกรดแล้วมันขยายขึ้นด้วยค่ะความเป็นกรดที่มากขึ้นจะทำให้ความที่ไวรัสเขาสามารถติดแง่งนี้มันจะแน่นกับเซลล์ได้มากอะไรที่ดีมันก็คือที่มาของอาหารที่ควรทานอะไรที่ดีแล้ว pH เป็นด่างคือเกิน7ขึ้นไปเช่นประมาณ 8-9 ก็จะเป็นในโซนของผักใบเขียวที่ pH ประมาณ 8-9 เขาถึงให้ทานผักนะคะรวมถึงเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์ที่มันใหญ่เกินไปเช่นเนื้อวัวนะคะพวกนี้ pH ก็ยังเป็นกรดอยู่ประมาณ6ก็ไม่ดีเหมือนกันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่โอ้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบกินแบบ A5 A3 อะไรนี่แย่แล้วหนอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีโปรตีนที่มีคุณภาพก็คือไข่ถั่วเห็ดปลาสาหร่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่ดีแล้วก็มี pH ที่มันไม่เป็นกรดจนเกินไปมันก็เลยเป็นที่มาในอันที่3เรื่องของอาหารนะคะคือเน้นในเรื่องของผักนะคะในเรื่องของโปรตีนที่ดีที่คุณหมอบอกนะคะรวมถึงอย่างอื่นคืองดนะคะแล้วก็เว้นแวะพวกหวานๆทั้งหลายนะคะหรือแอลกอฮอล์เยอะๆที่จะมีความเป็นกรดเยอะนะคะอันนี้คืออันที่3เมื่อกี้เหมือนมีไลน์เด้งจากทางบ้านถามมาว่าเฮ้ยแล้วผมต้องกินวิตามินอะไรบ้างแล้วต้องกินขนาดไหนแล้วจริงๆแล้ววิตามินมันจำเป็นไหมครับกับการที่เราต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อมากินเข้าสู่ร่างกายครับคุณหมอถ้าสมัยก่อนอาจจะไม่จำเป็นนะคะถ้าดั้งเดิมสมัยดึกดำบรรพ์เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเราทานอาหารยุคหินน่ะคือทานแอปเปิ้ลคือเด็ดมาจากต้นแล้วก็ทานเลยนะคะสารเคมีไม่มีนะคะรวมถึงเราได้แอคทีฟอินกรีเดนต์คือสารที่ออกฤทธิ์เต็มที่นะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยอาหารเรายังมาผ่านการปรุงแต่งแล้วเรายังมาเวฟซ้ำเรายังไม่กินเราใส่ตู้เย็นเดี๋ยวเราก็เวฟอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นสารอาหารเราจะได้แตกต่างจากสมัยก่อนมากนั้นวิตามินจึงเป็นอีก1ช้อยส์หรืออีก1ตัวเลือกที่ณปัจจุบันเราอาจจะต้องช่วยเสริมในเรื่องแม้กระทั่งในเรื่องของภูมิคุ้มกันบอกว่าในช่วงโควิด-19 หลายๆคนคงอยากจะทราบว่าเราวิตามินอะไรที่จะเสริมภูมินะคะวิตามิน C แคทนะคะวิตามิน C นะคะซึ่งอันนี้ชัดเจนแล้วนะคะลดในเรื่องของอิมมูนเรื่องของการที่แบบจะเป็นหวัดง่ายอันนี้งานวิจัยมีมาตั้งแต่ต้นรวมถึงบางงานวิจัยที่เพิ่งผ่านมาปีที่แล้วคือมีการใช้วิตามิน C ควบคู่นะคะเป็นการ IV คืออันนี้คุณหมอต้องทำนะคะอันนี้ต้องเป็นคุณหมอคู่กับการรักษาโควิด-19 ยาอื่นๆที่ใช้ในแพทย์ปัจจุบันนะคะผลปรากฏว่าอัตราการหายของคนไข้ไวขึ้นอัตราการนอนโรงพยาบาลน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่เราเสริมไปได้ในช่วงนี้นะคะวิตามิน C นะคะในโดสก็โดยทั่วไปอาจจะไม่ต้องเกิน 2,000 มิลลิกรัม 500-1,000 ก็เพียงพอในช่วงเช้าต่อวันใช่ไหมครับใช่ค่ะให้ทานหลังอาหารเช้าเพราะว่าถ้าเรายิ่งทานเย็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการขับทางไตเขาจะโหลดไตมากเกินไปนะคะหลังอาหารเช้าจะได้ไม่กัดกระเพาะนะคะเพราะว่าเป็นกรดแอสโคบิกนะคะอีกหนึ่งวิตามินดีด็อกที่บอกว่าดีสดชื่นนะคะคือไปยืนตากแดดก็ได้เหมือนกันเดินออกไปตากแดดก็ได้นะคะหรือว่าจะเสริมวิตามินดีก็ได้ซึ่งวิตามินดีในฟอร์มที่แอคทีฟเลยจะเป็นวิตามินดี3นะคะโดสก็คือประมาณ 3,000 international unit 3,000 IU ต่อวันนะคะอันนี้ก็เสริมเรื่องภูมิคุ้มกันเหมือนกันมีงานวิจัยที่คนที่ติดโควิด-19 ส่วนมากมักมีระดับวิตามินดีที่ต่ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือคุณผู้หญิงทั้งหลายเรามักจะหลบแดดกันเสมอเพราะฉะนั้นวิตามินดีที่วัดของเราออกมานั้นมักไม่ถึง30เลยสักคนนะคะผู้ชายที่เขาออกแดดบ่อยเกิน30นะคะผู้หญิงเนี่ยออกมาวัดอยู่ที่ระดับประมาณ10กว่าฉะนั้นอย่าลืมนะคะวิตามินดีก็สำคัญในการสร้างภูมินะคะส่วนที่เหลือจะเป็นในเรื่องของวิตามินซิงค์เป็นเรื่องของแร่ธาตุชื่อซิงค์นะคะซิงค์นี่ก็ชัดเจนเลยนะคะซิงค์จะช่วยทุกขั้นตอนแม้กระทั่งอันนี้เป็นเปเปอร์ที่ค่อนข้างชัดคือแม้กระทั่งตอนที่โปรตีน S หรือว่าแง่งมันจะจับเข้านะคะซิงก็ช่วยไม่ให้มันจับเข้าได้ง่ายเมื่อเซลล์มันเข้ามาในร่างกายแล้วโควิดกำลังจะก่อร่างสร้างตัวประกอบตัวอีกหลายๆอันเพื่อไปติดอีกเซลล์หนึ่งซิงก็ทำให้เขาประกอบตัวช้าลงเหมือนกันนะคะฉะนั้นอันนี้ก็คือสามารถเสริมได้ปริมาณต่อ1วันคือประมาณ 15-30 มิลลิกรัมต่อวันนะคะถ้าในฟอร์มคีเลตซิงก็จะสามารถออกฤทธิ์ได้ดีนะคะทั้ง C D E ครับซิงนะสุดท้ายนะคะก็คือในกลุ่มพวก
โปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีนะคะรวมถึงถ้าเป็นข้างนอกเราก็จะถ้าเป็นอาหารก็จะได้จากพวกกิมจินัตโตโยเกิร์ตนะคะอันนี้ก็จะสามารถเพิ่มได้หรือว่าอาหารของโปรไบโอติกที่เรียกว่าพรีไบโอติกนะคะครับง่ายๆเลยก็คือผักนะคะก็ย้อนกลับมาผักของเราอีกแล้วอ่ะนะคะกินผักดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็พวกโปรตีนดีที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอะไรมันย่อยง่ายแล้วก็เห็ดสาหร่ายค่ะครับก็จะมี5ตัวที่คุณหมอแนะนำจะมี C D Ezิงโปรไบโอติกใช่ไหมครับคุณหมอ5ตัวที่ควรจะต้องอันที่4สุดท้ายคือเรื่องของอารมณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเครียดเยอะขึ้นนะคะร่างกายจะมีฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลคอร์ติซอลคือตัวร้ายกาจทำให้แก่ฟ้าขึ้นภูมิคุ้มกันตกเพราะฉะนั้นยิ่งเครียดภูมิคุ้มกันก็ยิ่งตกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่ห้ามเครียดเลยใช่ยิ่งเครียดยิ่งแบบความดันขึ้นฉีดวัคซีนก็ฉีดไม่ได้เพราะว่าความดันขึ้นเวลาที่เราตื่นเต้นตกใจหัวใจบีบตัวพวกนี้คือคอร์ติซอลขึ้นนั้นถูกต้องนั่นหลายๆคนที่ปกติความดันไม่สูงแต่กังวลก่อนที่จะเข้ารับวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นความดันมันก็จะสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่แบบถ้าเกิดว่าเรานั่งหัวเราะไปอย่างนี้เราสามารถแบบทำให้ความดันมันลดลงได้ไหมครับคุณหมอเดี๋ยวเข็มจะสั่นได้สังเกตได้ว่าคนที่ค่อนข้างผ่อนคลายในเรื่องของอารมณ์นะคะจะมีไซด์เอฟเฟคในเรื่องของวัคซีนที่ค่อนข้างน้อยแต่ถ้าใครที่กังวลเยอะอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีมากกว่าเช่นแบบจะแน่นหน้าอกช้ามากขึ้นนอนไม่หลับเลยอาการนี้พวกนี้จะมากขึ้นเพราะง่ายๆหลักการ4อย่างนอนดีกินดีออกกำลังกายดีอารมณ์ดีภูมิคุ้มกันก็ดีได้เอามาถึงในเรื่องของที่ถามตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าอ้าวแล้วที่เราเคยได้ยินว่าภูคาวเขาช่วยไหมนะคะฟ้าทลายโจรช่วยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งน้ำขิงน้ำมะนาวนะคะในส่วนหนึ่งของงานวิจัยก็มีรายงานถ้าสำหรับในเรื่องของฟ้าทลายโจรเองเนี่ยเป็นรายงานของทางมหาวิทยาลัยรามาธิบดีหรือว่ามหิดลเพิ่งทำเมื่อปลายปีที่แล้ว2020ธันวาคมเพิ่งตีพิมพ์นะคะว่าร้อนมันก็จะเข้ามาเลยในเรื่องของไอ้เจ้าแง่งโปรตีนของเรานะคะสารออกฤทธิ์นะคะไดเทอร์ปินแลคโตนนะคะสารออกฤทธิ์ของเจ้าฟ้าทลายโจรเนี่ยในส่วนหนึ่งตัวนี้ค่ะเขาไปทำให้การจับเซลล์ของเจ้าโปรตีน S เนี่ยค่ะไอ้แง่งเนี้ยค่ะที่จะจับเซลล์เนี่ยเขาทำงานได้น้อยลงนะคะอันนี้คือในงานวิจัยเขาจะเอาเซลล์ของปอดของเรานะคะเพาะมาเลี้ยงไว้แล้วก็ใส่ไอ้เจ้าตัวไดเทอร์ปินแลคโตนซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ของฟ้าทลายโจรนี้เข้าไปปรากฏว่าในการต่อสู้กันต่างๆของโควิด-19กับการทำลายเนื้อปอดเนี่ยน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายในทางสมุนไพรของไทยที่เรียกได้ว่าช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันได้แต่ที่สำคัญคือโดสค่ะคือขนาดที่เราเอาเข้าสู่ร่างกายถูกต้องคือถ้าในจำนวนที่พอเหมาะและตามที่คุณหมอแนะนำส่วนมากมักจะไม่เกิดปัญหาแต่สิ่งที่รายงานคือเราได้รับในปริมาณที่อาจจะคิดว่าดีแล้วทานในจำนวนที่มากเกินไปทุกอย่างไม่มีอะไร 100% ในเมดิซีนต้องระวังทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรดีที่สุดแล้วทานเยอะๆแล้วถึงจะดีแต่ถ้าทานเยอะทุกอย่างเช่นทุกตัวในเรื่องของสมุนไพรสิ่งที่เราต้องระวังคือในเรื่องของตับและไตเพราะเขาจะต้องเข้าไปเพื่อขับออกเมตาบอไลซ์คือปรุงร่างกายเราเข้าไปเขาต้องปรุงที่ตับเพื่อไปออกฤทธิ์ที่อื่นแต่ถ้ามันอยู่โหลดที่ตับมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นตับก็เกิดการอักเสบได้นี่คือที่มาของการที่บางท่านทานแล้วเนี่ยอาจจะมีการอักเสบได้ต้องดูด้วยว่าโดสเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเยอะมากเกินไปค่ะปริมาณตอนนี้สำคัญมากเหมือนคุณหมอกำลังจะบอกว่าแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อร่างกายแต่ถ้าเราทานเยอะเกินไปร่างกายก็ไม่ดีเหมือนกันถูกต้องไม่มีอะไรที่มากแล้วดีค่ะทุกอย่างอยู่กลางๆเสมอคุณหมอครับขออนุญาตถามที่มันมีข่าวออกมาว่าให้กินน้ำขิงกินขิงกับมะนาวอะไรแบบนี้ที่มันจะช่วยป้องกันโควิดได้มันจริงแค่ไหนครับคุณหมอถ้าในทางวิชาการในเรื่องของขิงเองเขาจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อเคอร์คูมินนะคะเคอร์คูมินเนี่ยจะช่วยในการแอนตี้อินฟลามเมชันคือลดการอักเสบเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งก็สามารถช่วยได้ในเรื่องของการต้านการอักเสบส่วนในน้ำมะนาวเนี่ยค่ะหลายๆท่านมักจะคิดว่าความเป็นมะนาวคือกรด
เป็นกรดแลคติกนะคะแต่จริงๆเวลาที่เขาเข้าในร่างกายของเราแล้วเนี่ยเขามีกระบวนการเข้าไปเปลี่ยนนะคะเราจะเรียกว่า Krebs cycle อันนี้ไม่ต้องจำ อันนี้เป็นกลไกของการเปลี่ยนของร่างกายนะคะที่จะทำให้ร่างกายมีพลังงานแล้วจะกลายเป็นมีความเป็นด่างเพราะฉะนั้นที่คุณหมอบอกเมื่อข้างต้นถ้าร่างกายเรามีความเป็นระหว่างเซลล์มีความเป็นด่างมากขึ้นการติดเชื้อจะน้อยลงเพราะฉะนั้นมะนาวก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สร้างความเป็นด่างให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะทานในเรื่องของน้ำมะนาวตอนเช้าหรืออะไรก็สามารถทานได้เลยช่วยดีไปด้วยแล้วก็อีกในหนึ่งคือเพิ่มความเป็นด่างให้กับเซลล์ของร่างกายเราด้วยค่ะอ๋อเหมือนพอมันเพิ่มความเป็นด่างให้กับเซลล์ในร่างกายแล้วก็อาจจะตีเป็นนัยยะได้ว่าก็กลายเป็นอีกหนึ่งภูมิคุ้มกันที่ช่วยสร้างขึ้นมาปกป้องถูกต้องไหมครับคุณหมอใช่คืออาหารเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องเลือกอย่างที่บอกว่าเลือกอาหารที่มีฤทธิ์ในการเป็นด่างให้มันมากขึ้นเราก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราทำงานง่ายขึ้นรวมถึงเซลล์เราเขาก็จะมีภาวะที่สงบสุขนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเป็นกรดร่างกายก็เครียดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาต่อสู้คือเราอ่อนแอเราแพ้ไปค่ะอ่อนแอแล้วแพ้ไปแต่ถ้าอ่อนไหวทักไลน์มานะจ๊ะไม่ใช่แล้วหล่อร้อนเลยทีนี้ถามคุณหมอต่อเลยที่เดี๋ยวคุณหมอใจเย็นๆครับผมเดี๋ยวไม่หยิบไลน์ครับเดี๋ยวบ้านแตกข้างงานนี้และถ้าอย่างนี้ผมควรจะดูแลร่างกายตัวยังไงคุณหมอเพื่อนมีเทคนิคไหมครับว่าในแต่ละวันคุณหมอทานอะไรบ้างเผื่อผมจะลอกไปเป็นเมนูที่ควรจะกินในแต่ละวันครับอันดับแรกอย่าลืมดื่มน้ำให้เยอะค่ะ 6-8 แก้วนะคะหรือประมาณ 2-2.5 ลิตรเพราะว่าสิ่งสำคัญคือน้ำเป็น 60% ของเซลล์ในร่างกายที่เขาจะต้องใช้ในการทำงานนะคะสังเกตว่าก่อนฉีดวัคซีนคุณหมอก็จะแนะนำว่าให้ทานน้ำเยอะๆนะคะการไฮเดรชันหรือการให้น้ำในร่างกายเยอะๆเนี่ยลดในการเกิดซิงโคปคือเรื่องแบบฉีดแล้วเป็นลมนะคะหรือว่าเป็นการอาการที่มีเอฟเฟกต์หลังจากที่ฉีดวัคซีนเช่นในเรื่องของหลอดเลือดในสมองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะลดไซด์เอฟเฟกต์ได้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคำแนะนำให้ดื่มน้ำบ่อยๆนะคะถามคุณหมอดีกว่าว่าในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับคุณหมอออกกำลังกายอาทิตย์ละกี่วันครับแล้วนานแค่ไหนในระยะเวลาในแต่ละครั้งครับคุณหมอจริงๆเราเลือกอะไรก็ได้ที่เราสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องดึงร่างกายมากถึงขนาดคุณจะต้องวิ่งการวิ่งหูหลับตับเหลือกไม่พักเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อนนั้นนะคะจริงๆคือยืนขยับแขนฟังเพลงไปด้วยก็ได้นะคะหรือขยับแอโรบิกตามแต่ว่าไม่ต้องสเต็ปเป๊ะมากก็ได้ขอแค่ลงเคลื่อนไหวปั่นจักรยานโมบายไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าเดินรอบหมู่บ้านให้ต่อเนื่องนะคะต่อเกิน20นาทีอันนี้คือไขมันจะถูกเผาผลาญการอักเสบในร่างกายเขาจะลงเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็เป็นทางเลือกง่ายๆที่เราทำได้แต่ปกติคุณหมอจะใช้การออกกำลังกายเป็นพิลาทิสค่ะคือเป็นการใช้เครื่องออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อกระดูกกล้ามเนื้อกันกลับนะคะจะคล้ายๆกับโยคะนะคะแล้วก็เป็นการช่วงนี้หมอคิดว่าทุกคนน่าจะทำได้ประมาณเต้นตามคลิปวิดีโอนะคะอันนี้ได้แบบsocial distancing นะคะอาจจะซูมแล้วก็เต้นพร้อมกันกับเพื่อนๆก็ได้คุณหมอมีวิธีการดูแลตัวยังไงสำหรับช่วงที่เราแบบเหนื่อยหนักแล้วก็นอนน้อยอ่ะคุณหมอเอาความจริงเลยก็คือโหลดวิตามินโหลดวิตามินก็กินวิตามินที่ว่ามาเลยครับคุณหมอคือจริงๆทานวิตามินจริงๆเราไม่ได้จำเป็นต้องทานเยอะแล้วทานตลอดก็ได้นะคะมันก็จะมีช่วงเบรกให้กับเราบ้างนะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยในช่วงที่จะไม่เคยลืมในการหยิบวิตามินตัวเองขึ้นมากินเลยคือในช่วงที่ทำงานหนักในช่วงที่ไม่ได้ทานหลังจากที่ทุกคนได้ฟังคำแนะนำของคุณหมอไปแล้วถ้าเขาอยากไปรับคำปรึกษากับคุณหมอเพิ่มเติมทำยังไงได้บ้างครับที่ศูนย์เราเนี่ยก็จะมีอยู่ที่พญาไท2นะคะ Premier Life Center นะคะเป็นเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันนะคะรวมถึงดูแลในเรื่องของสุขภาพตั้งแต่เริ่มทำยังไงเริ่มตั้งแต่เราไม่ป่วยเลยเราจะดูแลตัวเองยังไงหรือถ้ามีความภาวะความเจ็บป่วยแล้วในบางอย่างนะคะแล้วก็ต้องการที่จะดูแลร่างกายเพิ่มเติมนะคะโดยส่วนมากณปัจจุบันถามว่าแคสหรือว่าคนไข้ส่วนมากก็คือมีทั้งคนไข้ที่สุขภาพดีแล้วก็อยากให้ดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นก็มาเช็คหน่อยฮอร์โมนเป็นยังไงวิตามินเป็นยังไงนะคะหรือว่าในคนที่มีปัญหาแล้วณปัจจุบันนี้สิ่งที่มีปัญหามากคือเรื่องของการนอนหลับผมก็เป็นนะหมอหัวใจกระสับกระส่าย
แล้วเพลงพี่อัปปองก็ขึ้นมาเลยฮะนอนนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายอันนี้ก็มาฝากแล้วก็เป็นเรื่องของถ้าเป็นคนอายุเยอะหน่อยก็จะเป็นเรื่องของวัยทองผู้หญิงวัยทองผู้ชายเด็กๆก็จะเป็นเรื่องของสเตรสเรื่องของการนอนคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากกับทุกคนที่กำลังดูอยู่ในขณะนี้ไหมครับก็ตอนนี้คงเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันที่คิดว่าเราทุกคนน่าจะสนใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆที่ไม่ใช่โควิด-19 เองก็ตามนะคะหรือว่าเป็นโรคที่เกิดในชีวิตประจำวันเราได้อักซิเดนท์ได้เช่นในเรื่องของมะเร็งนะคะความเครียดต่างๆพวกนี้ส่งผลกับภูมิคุ้มกันทั้งสิ้นหมออยากให้ฝากแค่4อย่างคือไลฟ์สไตล์คือสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำได้แบบยังไม่ต้องพึ่งวิตามินไม่ต้องพึ่งยาอะไรก็ตามเนี่ยค่ะคือกินดีนอนดีนะคะออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์นะคะซึ่งเราพูดง่ายมากจอยี่กินดีสินอนดีสิแต่ถ้าเรารู้แบบเมื่อสักครู่ที่คุณหมอบอกไปว่าเฮ้ยการที่คุณกินดีเนี่ยรายละเอียดเนี่ยไวรัสมันยังเกาะเซลล์น้อยลงเลยนะเราก็จะรู้สึกว่าเออจริงเพราะฉะนั้นเราทานอะไรที่มีความเป็นด่างมากเพราะฉะนั้นผักก็เลยสำคัญนะคะแม้กระทั่งการนอนที่ทุกคนบอกว่าไม่เป็นไรคืนนี้เดี๋ยวเรานอนดึกแค่คืนเดียวเดี๋ยวมันมาทดแทนได้นะคะแต่จริงๆแล้วการนอนดึก1คืนบอกเปเปอร์ตามงานวิจัยเลยคือ NK cell หายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดคือสิ่งที่อยู่กับตัวเราแล้วทำง่ายที่สุดนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแต่ถ้าใครอยากที่จะวัดดูในปัจจุบันก็จะมีการตรวจที่ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นดู NK cell activity นะคะคือดูว่าNK cell ของเรามันมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยถ้าอยากที่จะลองตรวจดูก็อันนี้ก็สามารถเข้ามาดูที่ศูนย์ได้อันนี้ก็สามารถตรวจวัดได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องสร้างเองค่ะใช่นี่วันนี้ขอขอบคุณคุณหมอเพื่อนมากเลยนะครับได้ค่ะขอบคุณแล้วก็แบบคำแนะนำดีมากๆแล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ก็น่าจะเพลินฟังตามคุณหมอไม่แพ้ผมแน่นอนเลยขอบคุณคุณหมอมากเลยครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับหลังจากที่เราคุยกับหมอเพื่อนจบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่ตามไม่ทันเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะดูอีกสักรอบแล้วเอากระดาษขึ้นมาจดแบบที่ผมจดเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยสิ่งสำคัญในการดูแลร่างกายให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงเนี่ยมันง่ายมากๆแต่บางครั้งเราอาจจะทำยากแต่ค่อยๆฝึกไปผมเชื่อว่าทำทีละนิดทีละนิดสักวันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะนอนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงกินดีๆผักผลไม้และโปรตีนที่ดีต่อร่างกายทั้งหมดทั้งมวลจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็จะสามารถสู้กับโรคภัยต่างๆและสำคัญที่สุดก็คือโควิดที่กำลังระบาดในขณะนี้ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมโจอี้และทางช่อง Health Addict เนี่ยจะนำเรื่องราวสุขภาพอะไรมาฝากกับทุกคนติดตามไม่ดีห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโดยคำแนะนำของ WHO ค่ะคือ150นาทีต่อสัปดาห์ถ้าเราออก30นาทีต่อวันอ่ะแปลว่าเราต้องออก5วันเยอะอะไรครับเนี่ยแต่ถ้าเราออกวันละชั่วโมงนึงอ่ะเราก็จะออกแค่60คูณเท่าไหร่คะได้150 38วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ